โดยระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำระดับน้ำอยู่ที่11เมตร19เซนติเมตรค่ะซึ่งก็ถือว่าลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง47เซนติเมตรนะคะถือว่าต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็ต่ำกว่าระดับการแจ้งเตือนในระดับวิกฤตแล้วมีการคาดการณ์จากเจ้าหน้าที่นะคะว่าระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายเนี่ยจะลดลงไปอีกเนื่องจากว่าที่สถานีเชียงคานมีระดับน้ำโขงที่ลดลงถึง40เซนติเมตรค่ะและแน่นอนนะคะว่าจากระดับน้ำโขงที่ต่ำกว่าระดับวิกฤตในตอนนี้ก็เริ่มส่งผลดีต่อการระบายน้ำที่ลำห้วยหลวงค่ะมีการเปิดประตูระบายน้ำแล้วตอนนี้เปิด2ประตูแล้วนะคะหลังจากปิดยาวมาถึง24วันแต่ว่าการระบายน้ำยังคงทำได้ช้าค่ะทำให้โครงการห้วยหลวงยังคงระดมสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำถึง31เครื่องเพื่อจะได้เร่งระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้วันละไม่ต่ำกว่า1ล้าน8แสนลูกบาศก์เมตรซึ่งจะทำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 17,000 ไร่ใน5ตำบลของจังหวัดหนองคายที่อยู่ติดกับลำห้วยหลวงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกน้ำท่วมก็จะทำให้ระดับน้ำนั้นลดลงได้ค่ะมาดูอีกหนึ่งจุดนะคะที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำโขงเช่นเดียวกันนั่นก็คือที่จังหวัดบึงกาฬค่ะช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำโขงอยู่ที่12เมตร83เซนติเมตรนะคะลดลงจากเมื่อวานนี้17เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต1เมตร17เซนติเมตรค่ะแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่บ้านท่าโพหมู่ที่6บ้านดงหมากยางหมู่ที่7และที่บ้านแสนสุขหมู่ที่11นะคะที่มีน้ำท่วมขังมาเป็นเวลานานแล้วทางผู้ราชการจังหวัดบึงกาฬนายนิรันดร์พงสิทธิถาวรนะคะก็ท่านลงเรือไปเลยไปสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองจุดที่ท่านลงไปเนี่ยก็คือที่หนองกุดทิงแหล่งชุมน้ำโลกนะคะซึ่งก็พบว่าที่นี่มีหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมผักตบชวานะคะเรียกว่ารายล้อมอยู่เต็มบริเวณแล้วบริเวณนี้ก็คือห้วยกำแพงมีผักตบชวากั้นอยู่ถึง2จุดนะคะปัญหาตามมาแน่นอนก็คือทำให้น้ำไหลผ่านลงสู่แม่น้ำโขงช้าไปด้วยท่านผู้ราชการจังหวัดก็เลยสั่งการลงไปเลยค่ะว่าให้ใช้เรือโป๊ะขุดลอกกำจัดผักตบชวาเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำโดยเร็วแล้วก็ให้ชลประทานเปิดเครื่องผักดันน้ำทั้ง8เครื่องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยค่ะขณะที่สวนกล้วยน้ำว้า500ต้นนะคะแล้วก็ยางพารา 1,000 ต้นของเกษตรกรที่บ้านศรีวิไล32ไร่ที่ปลูกเอาไว้ริมห้วยสาขาซึ่งอยู่ติดกับน้ำโขงค่ะจุดนี้อยู่ที่บ้านหมู่5นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเจอน้ำท่วมมานานถึง1เดือนแล้วปรากฏว่าต้นกล้วยต่างๆก็เริ่มแห้งเหี่ยวนะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างที่จะหนักทางสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งเตือนเกษตรกรค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมอยู่เร่งรวบรวมหลักฐานข้อมูลความเสียหายต่างๆเพื่อที่จะขอรับเงินจากช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเร็วใครมีโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้ค่ะถ่ายเอาไว้เลยอันนี้เป็นหลักฐานที่ดีเคยลงไปในพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงที่ถูกน้ำท่วมเกษตรกรบางท่านเนี่ยไม่รู้พอบอกว่าพี่เข้าไปเลยนะพอเข้าไปในพื้นที่เนี่ยไปเห็นอะไรที่เป็นความเสียหายต้องถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้เลยตั้งแต่วันไหนให้เห็นระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อที่จะกลายเป็นข้อมูลที่เวลาไปรับเงินเยียวยาต่างๆเนี่ยรวดเร็วแล้วก็มีหลักฐานที่เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นด้วย